สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับท่าอากาศยานดอนเมืองอันนี้การผู้โดยสารเข้าออกระหว่างประเทศนะฮะมีคนเข้าคิวเยอะเลยเพราะว่าเขาจะมารอเอาเอกสารเรียกว่าคืนภาษีนะครับคืนวัดภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะก็คือได้เวลาช้อปปิ้งกับร้านที่มีการรับรองฮะก็เขาจะกรอกใบมาแล้วก็มาทำเรื่องคืนนะครับต้องทำตรงนี้นะฮะซึ่งคิวยาวมากจริงผมว่าเราน่าจะเพิ่มบริการนะครับจะให้คนช้อปปิ้งในเมืองไทยได้สะดวกขึ้นก็มารอเพื่อนอยู่นะฮะก็นี่ครับซื้อข้าวไข่เจียว140บาทนะครับข้าวไข่เจียวหมูสับนะฮะกล่องละ140บาทผมใส่การ์ดนี่ไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอนะครับจริงๆไม่ได้เพื่อโปรโมทหรอกครับการคนอื่นเราไปนะฮะเดี๋ยวนี้คนก๊อปปี้กันเยอะนะฮะยิ่งพวกสำนักข่าวเนี่ยตัวดีครับเอาคลิปจากอินเทอร์เน็ตไปลงไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยแกะช้อนก่อนก็กินข้าวรอเพื่อนนะฮะก็ไข่เจียวหนานะหนาแล้วก็ข้าวจะนั่นไปนิดครับไข่เจียวก็ชิ้นหนาเป็นไข่เจียวหมูสับครับซอสเลยมีซอสให้ไข่เจียวหมูสับก็อร่อยดีนะหนามากมากินก็คงอิ่มละนั่นครับคนนั่นเลยมันก็เป็นประตู1ประตู2ไม่ใช่เคาน์เตอร์เช็คอิน1เช็คอิน2นะครับเรียงรายกันถ้าในประเทศเนี่ยจะอาคาร2นะครับมาสนามบินก็เผื่อเวลาเอาไว้นะครับบรรยากาศร้านลืมบอกไปเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่เขาบริการห่อกระเป๋านะฮะกันเป็นแบบพลาสติกพันกันเลยแบบคือถ้าคนจะเปิดกระเป๋าเนี่ยเสียเวลาเปิดต้องเสียตังค์นี่ก็เก็บ150บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมถ่ายเดือนเมษายน2561นะครับวันก่อนเนี่ยเพิ่งมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเนี่ยสุวรรณภูมินะครับเขามีการขโมยเงินในกระเป๋าผู้โดยสารอันนี้ก็ระวังไว้แล้วก็เรื่องขโมยกระเป๋าเปิดกระเป๋านี่คนก็วิจารณ์กันอยู่มีนักเที่ยวจีนวิจารณ์นะยังไงก็ฝากหน่วยงานปรับปรุงด้วยเนาะผมก็แค่คนตัวเล็กๆครับไม่ได้มีอำนาจที่จะไปกำหนดอะไรได้นะฮะคนก็เยอะเลยนะครับเนี่ยมาเผื่อเวลากันด้วยนะฮะนี่ผมมาตีสี่กว่าเนี่ยมาแบบเอาชัวร์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนนะแล้วก็ผมต้องถ่ายรีวิวอะไรด้วยเนี่ยก็เผื่อเวลาไว้ทำข้าวหกไปหิวน้ำครับก็ซื้อน้ำมากินครับ100บาทนะครับน้ำส้ม100บาทแต่ว่าจริงน้ำส้มเต็มนะผมกินไปหน่อยแล้วก็ไปขอให้เขาใส่น้ำแข็งมาแล้วเราเข็นพนักงานจะเข็นที่
รถเลื่อนกลับมาครับก็เข็นกระเป๋าด้านซ้ายด้านนู้นก็จะมีห้องน้ำนะครับส่วนตรงนู้นเนี่ยก็จะมีทางเดินลงด้านล่างเนี่ยเป็นบันไดเลื่อนลงด้านล่างมีชั้นลอยหนึ่งแล้วก็ไปทางผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยเราอยู่ชั้นบนนะแล้วก็ใช่ชั้น3มั้งครับผู้โดยสารขาออกก็เพื่อนมาแล้วครับวีซ่าเพื่อนเขาไปทำพาสปอร์ตมาให้นะครับวีซ่าได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อครับนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมนะฮะจากดอนเมืองครับผมสวัสดีครับ